ตื่นเต้นเนาะไม่เจอไมค์นานครับโหจะบอกว่าหายเหนื่อยเลยอะเพราะว่าเมื่อวานนักแสดงแล้วก็รวมถึงผู้จัดผมน้องตัวน้องพิมพ์พี่เจี๊ยบพี่พิมพ์เลยก็นั่งดูละครอยู่ด้วยกันครับแล้วทุกคนก็คือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็นั่งมองจอทีวีเปิดทั้ง Facebook ทั้งไลฟ์สดของช่อง Twitter Instagram คือแบบโอ้โหทุกอย่างแบบว่ากระฉูดมากแล้วก็ได้รับคำชมเยอะมากพวกเราก็แบบดีใจเนาะที่แล้วก็ดูละครไปก็สนุกด้วยแล้วก็กระแสดีมากก็ขอบคุณแฟนละครทุกคนแบบคนก็บอกว่าคุ้มค่าการรอคอยเพราะว่าทีแรกเรามีกำหนดจะออนแอร์ก่อนแล้วก็มาติดช่วงโควิดครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังรอชมอยู่แล้วก็แบบตอบรับดีมากเห็นเรตติ้งก็หายเหนื่อยเลยเห็นตัวเลขเป็นไงคะเรตติ้งก็ยิ่งดีใจเข้าใหญ่เพราะว่าเปิดตัวถือว่าไม่ขี้เหร่เลยเยอะพอสมควรเลยครับผมก่อนจะเรื่องซีนแบบครับบูมเกรดนะฮะเดี๋ยวมีเลิฟซีนบูมเกรดนะดูไหมนี่กำลังจะออนผู้จัดอยู่ว่าเผื่อว่าถ้าจิ้นกันหนักๆเนี่ยคือแห่โค้งเลยไปอีกทางเลยแล้วก็ไปจบแบบนั้นเลยดีไหมแต่ว่าเราก็ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดครับเห็นครับแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นไวรัลแบบมีในทั้งในเฟซทั้งใน Twitter อะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเป็นภาพที่น้องจับหน้าผมแล้วก็แบบว่าแกเป็นไรของแกว่าอะไรเงี้ยจับหน้ากันแล้วก็มันก็น่ารักดีมันก็เป็นความรักแบบเพื่อนก็สามารถจิ้มได้ไม่ใช่จิ้มสามารถจิ้นได้นะครับผมก็ยังมีแบบฉากน่ารักที่เขาคุยกันปอบกันอะไรอีกครับผมใครนะฮะน่ารักดีเขาบอกน่ารักดีเขาบอกว่าดูเป็นเพื่อนที่แบบหายแล้ว ก็ดูแบบเป็นคู่ที่เข้ากันดีเพราะว่าบูมก็จะดูแบบว่าเข้มขึมหน่อยในเรื่องส่วนน้องก็ออกแบบว่าสายผู้ชายหวานน่ารักอะไรพออยู่ด้วยกันมันก็ดูแบบดูครบดีดูน่ารักดีครับยังไม่เคยนะเนี่ยมาเรื่องแรกแล้วก็แบบคนให้ความสนใจเยอะพอสมควรครับผมใช่ก็น่ารักดีครับก็ขอบคุณแบบว่าอีกสายหนึ่งใช่เราก็แบบพอเรานั่งดูตอนที่เราไม่ได้คิดอะไรเราก็ก็น่ารักดีเนาะสองคนนี้มันอยู่ด้วยกันมันเป็นห่วงกันจังเดี๋ยวหลังๆคือแบบโอ้โหอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นห่วงมีเรื่องมีอะไรก็มีทะเลาะกันมีงอนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ความเลิฟซีนก็จัดงานอยู่เหมือนกันค่ะชุดใหญ่ครับผมก็ถือว่าเป็นคือด้วยตัวประพลเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วใช่เขาใช้อารมณ์นำเหตุผลอยู่แล้วมันก็เลยจะมีฉากแบบนี้ค่อนข้างเยอะที่แบบไม่พอใจบางทีก็อยากให้นางเอกหยุดพูดอ่ะก็ไม่รู้จะทำไงก็จูบหรือบางครั้งโดนตบมาแล้วก็จูบกลับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับต้องบอกขออนุญาตก่อนไหมคะคือต้องบอกว่าตอนที่เราอ่านเรื่องย่อแล้วเราได้รับบทนี้คือเราก็บอกแล้วว่าต้องมีฉากเลิฟซีนแน่ๆอยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยก็บอกว่าเล่นกับน้องพิมพ์พอบอกว่าเป็นน้องพิมพ์ก็คือตัวเขาก็สบายใจว่าอ๋อเป็นน้องพิมพ์ที่เป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็น้องเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเข้าใจก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ออนจริงๆเขาดูก็ดูครับเขาก็ไลน์เมื่อวานตอนที่ผมนั่งดูอยู่เขาก็ไลน์มาเขาบอกก็จะพูดถึงในบทว่าแบบอันนี้เป็นอย่างนี้ชมน้องตัวน่ารักน้องเกศน่ารักแต่ก็เลิฟซีนก็ไม่ค่อยพูดถึง แล้วก็พยายามลืมไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็น้องเขาน่ารักเขาเข้าใจเพราะมันคืองานเขาก็เป็นนักแสดงเหมือนกันเราก็เป็นนักแสดงแล้วมันคืองานจริงๆแล้วน้องพิมก็เป็นน้องที่น่ารักแล้วเราก็สบายใจที่จะร่วมงานกับน้องพิมอยู่แล้วทั้งคู่อะไรเงี้ยตัวน้องกีเองเขาก็รู้จักน้องพิมอะไรเงี้ยครับก็ถ้าถามผมก็ต้องได้นะก็ดูได้แหละเพราะว่าเหมือนว่าเขาตอนนี้ก็เป็นแฟนละครไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าสนุกมากแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตารอจะดูอยู่แล้วก็จะถามตลอดเลยแล้วต่อไปเป็นไงแล้วพี่แล้วทำไมพี่อย่างนั้นอย่างนี้ผมก็หนูใจเย็นๆหนูรอดูกลัวแบบสปอยเดี๋ยวเขาจะไม่สนุกอะไรเงี้ยครับกิ๊บได้ตามไปกองถ่ายด้วยไหมไม่มีครับไม่ได้ไปเพราะว่าเวลาบูมไปทำงานขนาดผู้จัดการผมยังไม่ให้มากองเลยบูมไม่อยากให้ใครมานั่งรอที่กองอ่ะแล้วแบบมันคือเราอยู่ได้โอเคแบบวันบวงสรวงวันฟิตติ้งมาแบบว่ามาทำความรู้จักพอเรารู้จักทุกคนแล้วเวลาเราทำงานเราเต็มที่ไงบูมไปก่อนกลับทีหลังไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันคือเวลางานเราแต่ถ้าให้คนอื่นต้องมานั่งรอผมก็เกรงใจเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาก็ปกติครับย้อนกลับมาเรื่องฉากเลิฟ ฟิล์มถ้าแบบไม่ใช่คนที่แบบอิฟรู้จักหรือสนิทน้องอาจจะมีความแบบว่าห่วงนิดนึงหรือยังไงบ้างคะอันนี้ยังไม่รู้ครับยังไม่เคยลองครับ แต่ผมเชื่อว่ามันคืองานทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าละครเกือบทุกเรื่องเนาะพระเอกกับนางเอกมันหนีไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักแสดงพี่ๆหลายท่านก็มีแฟนมีอะไรคือทุกคนเข้าใจว่ามันคืองานจริงๆครับผมถ้าเราแยกแยะได้ไม่มีปัญหาครับน้องใช่ผมก็แอบเขินแบบว่าแอบเกรงใจน้องนิดนึงเพราะว่าน้องก็พูดนะบอกว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่พี่บูมน้องคงไม่กล้าเล่นขนาดนี้คือน้องก็ให้ความไว้ใจแล้วก็ด้วยความสนิทกันแล้วก็แบบจริงๆมาสบายใจกันจริงๆอ่ะเราอ่านบทเสร็จแล้วก็เอ้ยหนูอันนี้มันน้องจูบนะแล้วก็ซ้อมบทกันแล้วพอถึงตอนเอาก่อนเอาจริงแล้วก็น้องพิมพ์พี่ขอโทษนะคะน้องก็ไม่เป็นไรค่ะพี่หนูขอโทษเหมือนกันแล้วพอเล่นไปก็เราอินไปกับบทแล้วอ่ะแล้วผู้กำกับทีมงานผู้ช่วยอะไรเงี้ยคือพยายามบิ้วเราตลอดเล่าให้เราฟังตลอดปรับคนมันอย่างงี้พอถึงเวลาจริงๆพอตกมาเราจับเข้ามาจูบมันแบบคือมันไม่ใช่บูมอะตอนนั้นอะมันคือประพลพอมันคัดมันก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นเองครับผมครับใกล้ดีครับดีครับใกล้หรือยังไม่บอกครับเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ก็ขออีกนิดนึงขอเวลาอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็เรากำลังลุยธุรกิจเต็มที่แล้วก็โอเคเริ่มอยู่ตัวแล้วตอนนี้ก็ได้เนี่ยผมก็ได้พึ่งได้รับมอบหมายแบบเป็นพระเอกเต็มตัวแบบว่าต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็กำลังสนุกกับการทำงานอยู่ก็ขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะได้เก็บเงินไปในตัวด้วยเนาะใช่จะได้วันที่แต่งงานหลังจากนั้นจะได้ดูแลเขาให้ได้ดีที่สุดครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งด้วยไหมเพราะว่าเราก็อีกสักพักหนึ่งแต่คงไม่นานเกินไปเนาะแต่ว่าคงบอกจำนวนปีไม่ได้สมมุติบูมบอกว่าปีหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ไม่ทำอะไรวันๆแต่งตัวสวยรอผมไปขอเดียวใช่ปะอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเก็บไว้เซอร์ไพรส์เขาก็เข้าใจเรามาโดยตลอดเขาตลอดเวลาปีนี้เข้าปีที่8แล้วเขาก็รู้มาตั้งแต่ปีแรกเราเริ่มต้นยังไงจนถึงทุกวันนี้เขาก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งมันพร้อมจริงๆคือเราคุยกันตลอดอะแล้วถ้าวันหนึ่งถ้ามันถึงวันนั้นเขาก็ต้องเข้าใจว่าแล้วเราพร้อมจริงๆอย่างถ้าวันนี้อยู่ดีๆผมไม่ขอไม่ใช่ว่าผมไม่กล้าขอนะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ตอบตกลงก็ได้เพราะเขาก็อาจจะกลับมาถามบูมว่าเฮ้ยพร้อมแล้วหรอเรื่องนู้นเคลียร์หรือยังเรื่องนี้เคลียร์หรือยังอะไรเคลียร์หรือยังคือเราคุยกันตลอดเวลาผมว่าเผลอๆถึงวันที่มันพร้อมผมอาจจะนั่งคุยกับเขาด้วยกัน2คนก็ได้ว่าวันนี้พร้อมแล้วนะเอางั้นอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าผมกับเขาคือมันอยู่ด้วยกันในทุกช่วงเวลาจนเป็นทุกสถานะไม่ว่ามันเป็นเพื่อนกันเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นแฟนเป็นแบบเป็นคนในครอบครัวเป็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีลูกสาวคนใหม่มาแทรกนะน้องนิเปอร์ครับใช่ครับผมก็คงต้องบอกว่าคือผมโตมาแบบนี้ครับครอบครัวผมเป็นแบบนี้คุณพ่อผมเป็นแบบนี้แล้วก็คุณพ่อก็มีคุณแม่แค่คนเดียวแล้วผมรู้สึกว่าผมก็เคยเห็นคนเจ้าชู้นะแต่ผมรู้สึกว่าคุณพ่อผมที่มีคุณแม่คนเดียวรักคุณแม่คนเดียวมันเท่กว่าแล้วผมอยากเป็นแบบคุณพ่อแค่นั้นเองใช่แต่แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมมีเขาแค่คนเดียวมันสบายใจดีเพราะผมโกหกไม่เป็นถ้าเรามีคนอื่นเราหลายใจเราต้องโกหกแล้วผมเป็นคนขี้ลืมไงแล้วคิดดูถ้าวันหนึ่งผมไปโกหกผมไปนั่นมาผมไปนี่มาผมไปนั่นมาเขาย้อนกลับไปถามข้อแรกไปไหนมานะผมตอบผิดยังไงผมก็ใช่ไหมผมจะมีชีวิตอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดแต่ว่าเรากลัวเขาใช่ไหมมันให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่อย่าไปพูดว่ากลัวเสียการปกครองหมดเราก็เลยพูดแต่ความจริงเราก็เลยแบบไม่มีการนอกใจอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นคนขี้ลืมกลัวว่าโกหกแล้วไม่กลัวหรอกใช่ไม่มีหรอกไม่กล้าหือผมเนี่ยไม่มีครับเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปตลอดเวลาที่เราทำงานเราก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กันคุณมีไอเดียอะไรคุณก็บอกมาผมมีไอเดียอะไรผมก็มาแล้วเราก็จะมีทีมบริหารประชุมกันของเขาดีมีคนเห็นด้วยมากกว่าเราก็ต้องยอมเราจะไปไม่อันนี้มันของพี่จะเอาแบบนี้ไม่ได้เราใช้เหตุผลคุยกันเสมอในทุกๆเรื่องก็ไม่มีปัญหาครับ ก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าตั้งแต่ปลดทหารออกมา ก็ขึ้นมาอีกหลังข่าวเนาะก็จนมาถึงเรื่องนี้แล้วก็กำลังถ่ายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องตุ๊กตาก็มาเรื่อยๆครับก็ตามสไตล์ตามสเต็ปครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ